จิกายน2565ณโชดีซีฮอล์2มียูเมกาซีนนิตยสารสำหรับทุกเพศทุกวัยเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยในงานมีศิลปินดาราที่มาร่วมเดินพรมแดงพร้อมโชว์บนเวทีได้แก่มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินวงพ็อกซี่ลาสวันและเหล่าทัพนักแสดงจากซีรีส์บรรยากาศรักนำแสดงโดยบอสชัยกมลน้องอึ่นนัทรักษ์ฟอร์ดทิติพงศ์พีทวสุธรนักแสดงจากซีรีส์ร้ายนักรักของมาเฟียยุ่นภูสนุกต้นสารันและนักแสดงจากซีรีส์มังกรกินใหญ่บอสแบงเจเจนักแสดงจากไอหนงไหนนำแสดงโดยปิ้งกิตานันโดยนิวส์24สถานีบันเทิงได้เก็บภาพบรรยากาศและบทสัมภาษณ์มาฝากแฟนๆโดยเฉพาะแล้วพอตอนนี้หลายๆอย่างมันเริ่มกลับมาดีขึ้นทุกอย่างฟื้นฟูเลยทำให้แบบด้วยความที่เราอยู่วงการแฟชั่นมาก่อนเรารู้สึกว่ารู้สึกดีใจที่แบบว่าหลายๆอย่างมันกลับมาแบบเขาเรียกว่ารันวงการใหม่แล้วผมก็รู้สึกว่าดีใจก็เรียกว่าก็ขอบคุณที่ทำนิตยสารดีๆออกมาก็อย่างแรกเลยก็อย่างที่แบ็คพูดเลยอ่ะดีใจเลยอย่างแรกนะครับว่าเราหยุดชะงักไปตั้งหลายปีเนาะแล้วก็พอกลับมามันกลับมาอย่างยิ่งใหญ่แล้วงานคือมีงานติดต่อกันเยอะมากๆที่นิตยสารก็กลับเกิดขึ้นหลายเล่มเนาะก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณมากที่ได้มาร่วมงานนี้แล้วขอบคุณพี่ๆที่เชิญมาไม่เป็นไรครับครับก็อย่างก็ต้องขอบคุณก่อนเลยครับสำหรับวันนี้นะครับมียูแมกกาซีนแกรนด์โอเพนนิ่งสำหรับวันนี้เราได้เจอแบบหลายๆคนแล้วก็เจอพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะซึ่งตัวเราอ่ะเป็นคนที่ชอบดูในได้ดูได้จับในตัวแมกกาซีนอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามีการกลับมาทำแล้วมียูเข้ามาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเกี่ยวกับเด็กด้วยวัยรุ่นเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนับสนุนแล้วก็แปลกใหม่ใช่รายงานข่าวโดยโรเบิร์ตเจดิกนิวส์24สถานีบันเทิง